ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวที่เราสั่งซื้อประกาศไปเดี๋ยวมาดูกันผมแกะกล่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้างในประกาศจะยังมีชีวิตอยู่กี่ตัวกันแน่ไปดูเลยครับตัวแรกนะครับยังรอดนะครับผมยังสดชื่นอยู่เลยสวยมากครับผมนี่ครับดูตัวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหสวยงามเลยนะครับยังดิ้นดีเลยตัวสุดท้ายไปดูเลยออกมาแล้วนะครับสุดยอดเลยครับไม่น่าเชื่อรอดทั้ง5ตัวนะครับผมคือผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมสั่งประกาศทั้งหมด5ตัวแล้วก็ใช้เวลาในการส่งนะครับ2วันครึ่งก็ประมาณ60ชั่วโมงในเจ้าตัวประกาศเนี่ยอยู่ในแคปซูลตัวเนี้ยประมาณ2วันครึ่งหรือ60ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีมากที่ยังรอดทุกตัวนะครับตามสภาพนะครับคือเท่าที่ผมดูนะครับไอ้เจ้าตัวแคปซูลทั้ง5ตัวเนี่ยผมสังเกตว่าพี่เขาจะบรรจุนะครับน้ำลงไปประมาณแค่1ใน5ส่วนนะครับส่วนอีก4ส่วนก็คือ4ใน5เนี่ยจะเป็นออกซิเจนหรืออากาศที่เจ้าตัวประกาศเนี่ยใช้หายใจนะครับผมโดยทำให้เจ้าตัวประกาศทั้ง5ตัวเนี่ยยังรอดทุกตัวเพราะว่าใช้อากาศในส่วน4ใน5ในแคปซูลหายใจแล้วก็ส่งมาอย่างผมนะครับผ่านไตรสีให้ครับและผมก็จะนำประกาศ4จำนวน5ตัวมาแยกเลี้ยงในขวดโหลแก้วนะครับซึ่งผมซื้อมาเนี่ยขวดโหลหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะครับซื้อมาจากแถวละแวกบ้านนะครับซึ่งเป็นร้านขายปลาทั่วไปนะครับในตัวอำเภอครับก็หาซื้อง่ายนะครับและผมก็จะทำการล้างขวดโหลนะครับทั้ง5ขวดโหลโดยใช้น้ำเปล่าธรรมดานะครับล้างเพื่อทำความสะอาดเผื่อมีอะไรที่แตกปลอมนะครับข้างในก็จะทำให้ขวดโหลสะอาดยิ่งขึ้นนะครับผมครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างขวดโหลทั้ง5ขวดโหลและตอนนี้ผมก็จะนำน้ำที่ผมได้พักไว้นะครับไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงเนี่ยลงไปในขวดโหลนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่ผมนำลงไปในขวดโหลครับก็ประมาณสัก3ใน4นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง5ขวดโหลครับโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปตอนต้นว่าน้ำที่ผมใช้นะครับใส่ลงไปในขวดโหลเนี่ยประมาณ3ใน4แต่บางท่านอาจจะใส่ประมาณ2ใน3ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าท่านต้องการประมาณไหนนะครับครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวสาหร่ายพุงชโดนะครับแต่ไม่รู้ที่อื่นเรียกยังไงนะครับผมลงไปในขวดโหลแก้วนะครับ
โดยใช้สาหร่ายพงชโดเนี่ย1ก้านหรือ1ต้นเนี่ยครับวางลงไปทุกๆขวดโหลแก้ว1ต้นต่อ1ขวดโหลนะครับวางลงไปให้เต็มนะครับเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสร้างที่อยู่อาศัยจำลองให้กับปลากัดสีของเรานะครับครับและตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับผมคือผมจะนำเจ้าตัวปลากัดสีนะครับออกมาจากเจ้าตัวแคปซูลนะครับโดยตัดไอตัวแคปซูลแล้วก็เทเจ้าตัวปลากัดสีลงไปในกระชอนที่เราเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็ปล่อยลงไปในขวดโหลนะครับค่อยทำนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสดชื่นนะครับยังสดชื่นอยู่หรือยังไงครับนิ่งๆไปครับเดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับตัดเทแล้วก็กรองน้ำออกนะครับเป็นไงครับจะตัวนี้สดชื่นหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่3นะครับผมตัดดูกระชับนะครับครับแล้วก็เทลงไปเลยครับผมใช้มือปิดไว้นะครับในขวดโหลนะครับตัวที่4ครับก็เช่นเคยครับตัดตัวแคปซูลแล้วก็เทเจ้าตัวปลากัดสีลงไปในกระชอนนะครับใช้มือปิดไว้แล้วก็นำลงไปในขวดโหลแก้วนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับปลากัดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นอยู่นะครับแต่ก็นิ่งๆเหมือนกันคงงๆนะครับสถานที่อยู่อาศัยใหม่มาดูตัวที่5นะครับก็ทำเช่นเคยนะครับตัดเทกรองแล้วก็เอาลงไปในขวดโหลแก้วนะครับสุดยอดครับรอดทั้ง5ตัวก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ